พระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้าความชอบธรรมของเราไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมจารย์และฟาริสีแล้วเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยพระเยซูเจ้าเปิดประตูพระอาณาจักรสวรรค์ให้เราแล้วถ้าเราจะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์นี้เราต้องเป็นคนดีกว่าพวกฟาริสีและธรรมจารย์ที่ถือแต่กฎภายนอกเขาทำทุกอย่างให้ดูดีแต่ไม่สนใจชำระจิตใจให้สวยงามเลยหน้าไหว้หลังหลอกชาวบ้านไปวันๆดังนั้นถ้าเราต้องการเข้ามาอยู่ในพระอาณาจักรสวรรค์เราควรเข้าตั้งแต่เวลานี้และดำรงชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าด้วยน้ำใสใจจริงและมีความรักต่อคนอื่นฉันพี่น้องโดยไม่มีข้อยกเว้น